ทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยว่าอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ถ้ามีโอกาสได้ฟังท่านผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยท่านไปติดตามประชุมติดตามนะฮะเรื่องนี้แล้วก็ระบุว่าได้ชี้แจงผลการประชุมต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลตำรวจจักรทิพย์ก็บอกว่านายกเนี่ยกำชับให้ตนให้ความเป็นธรรมจับคนร้ายให้ได้และให้รายงานเป็นระยะทั้งนี้ขอให้ตำรวจได้ทำงานเหตุเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรต้องจับคนร้ายให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสีไหนหรือใครก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ขอให้ตำรวจทำงานสักระยะเหตุเกิดได้2วันเท่านั้นนะฮะขอให้ตำรวจทำงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสีไหนเนี่ยจะจับตัวมาให้ได้คดีจานิวเหมือนคดีทั่วไปเป็นระบบอยู่แล้วมีความคืบหน้าพอสมควรตอนนี้ดำเนินการไล่วงจรปิดตรวจสอบอาวุธทั้งหมดอะไรฮะนี่ให้สัมภาษณ์วันไหนฮะคุณโรมนี่ก็อันนี้จากเมื่อวานวงจรปิดมาได้ตั้งแต่แต่วงจรปิดนิดเดียวคือถ้าดูภาพเนี่ยมันไม่เห็นหน้าไม่เห็นไม่เป็นไรแต่มันต้องไล่ต่อมันไล่ต่อเพราะมันไล่ต่อได้หลายจุดเพราะว่ากล้องเนี่ยมีตลอดใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีจังหวะบ้างแหละถ้าสืบสวนสอบสวนจริงๆกล้องติดหน้ารถรูปพรรณสันฐานเมื่อวานผบ.ตร.นี่ชุดใหญ่เลยนะฮะมีเข้าใจว่าเนี่ยบิ๊กป้อมหรือว่าบิ๊กตู่เนี่ยสั่งไว้ก่อนละว่าให้เร่งให้จัดการเรื่องนี้ใช่ไหมว่าเมื่อวานบิ๊กป้อมตอนเช้านี่ชุดใหญ่เลยฮะพลตำรวจสุวัฒน์ไอ้พลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขฮะผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอผู้บังคับการสอบสวนบชน.โอ้มากันชุดใหญ่ประชุมกันแต่เช้าวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าไปฟังทางพลโทคงชีพตันตระวานิชนะฮะโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้ชี้แจงนะฮะบอกว่าฝ่ายความมั่นคงไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีจ่านิวที่ถูกทำร้ายร่างกายพลเอกประวิตรเนี่ยรองนายกได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สั่งการอย่างที่คุณชวัฒน์บอกให้ผบ.ตร.เนี่ยจัดประชุมด่วนซึ่งก็นำมาสู่การจัดประชุมด่วนซึ่งนำมาสู่ความพยายามในการชี้แจงว่าหวังว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์ประเภทให้สัมภาษณ์ว่าไปหาหลักฐานมาเองกรณีคุณเอกชัยหรือเปล่าคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมนั้นใจจดใจจ่อรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะแรงกดดันมันมากนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยต้องเอาตัวคนร้ายมาให้ได้คือถ้าเอาตัวคนร้ายมาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเอกชัยโดนมันจะไม่มีครั้งที่2 3 4เพราะแอมโมเดียวกันคุณปลื้มใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดสีดำปิดหน้าพรางตาเนี่ยพูดถึงครั้งแรกที่คุณจ่านิวโดนคุณเอกชัยโดนนี่แหละทั้งคู่นี่แหละถ้าจับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3จนไม่เกิดคุณฟอร์ดและคุณจ่านิวจะไม่มีใครโดนเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟอร์ดเส้นทางสีแดงเนี่ยเพิ่งโดนฟาดหัวไปใช่เลือดอาบหนักมากในช่วงระยะเดียวกันกับที่จ่านิวโดนรอบแรกเสร็จแล้วถ้านั่งต้องข้อสังเกตดูเนี่ยก็มันก็มีกระแสข่าวมาว่าจ่านิวนั้นเตรียมที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียเขาก็เตรียมจะไปอยู่แล้วใช่ไหมนั่นคือ2 วีคเนี่ยนั่นคือหลังจากโดนทำร้ายร่างกายรอบแรกในทางการข่าวแล้วทำไมถึงต้องมาเล่นกับจ่านิวอีกคือโอเควันที่29เขาจะมีงานจริงก็แต่เป็นงานดนตรีนะไม่ใช่งานเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรเลยด้วยซ้ำก็เป็นงานดนตรีเพื่อจะรวมใจอะไรกันก็ว่ามันไปแต่ว่าทำไมถึงพุ่งเป้ามาเล่นจ่านิวอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยพูดง่ายว่าจะวางมือไปแล้วเนื่องจากไปเรียนต่อใช่แล้วก็ไปยาวอ่ะครับเพราะเขาตั้งใจทำซ้ำให้เห็นเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าไม่ปล่อยให้วางมือปล่อยให้วางมือไม่กลัวเมื่อกี้ฟุตเทจที่เห็นเป็นฟุตเทจเก่านะฮะที่นั่งอยู่ในโรงพยาบาลตอนนั้นอาการค่อนข้างโอเคหลังจากที่โดนรอบแรกคือมันฟื้นตัวกลับมาได้ปกติแต่รอบนี้ถ้าดูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสในการเสียชีวิตตอนแรกมันก็มีสูงถ้าเกิดมีสูงที่หัวแล้วเลือดข้างในสมองคุณมีมุมมองคุณหมอที่ทำงานด้านนี้เขาบอกว่าห่างออกไป3นิ้วเนี่ยเสียชีวิตนะฮะผบ.ตร.ยังกล่าวนะฮะยังมีความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องซึ่งน่าสนใจอยู่นะฮะบอกว่าคิดว่านักเคลื่อนไหวตอนนี้มีการเลือกตั้งไปแล้วนะฮะตนอยากให้ทุกกลุ่มเข้าสู่ระบบสภาจะสังกัดพรรคไหนก็ได้หรือหากใครกลัวจะประสานตำรวจหรือกรมคุ้มครองสิทธิ์มาดูแลก็ได้แต่การเคลื่อนไหวบนท้องถนนทุกเสาร์อาทิตย์ตนก็สั่งให้ตำรวจไปดูแลนะฮะ ไม่งั้นหนัก โทษนะครับไม่งั้นนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้ามาเศรษฐกิจกระทบอะไรนะฮะแล้วก็เป็นการทำลายบรรยากาศนะครับแล้วก็ตนก็ไม่เข้าใจกลุ่มการเมืองเหล่านี้เคลื่อนไหวเพราะชอบส่วนตัวหรือรับงานใครมาตนไม่อยากจะพูดแต่ขอยกตัวอย่างพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ตอบรับเข้าสู่ระบบรัฐสภาแล้วกลุ่มอื่นควรจะทำแบบนั้นทั้งนี้กลุ่มแกนนำ
กลุ่มการเมืองก็โดนคดีกันหมดแล้วทั้งจ่านิวเอกชัยหงส์กังวานที่ผ่านมาก็รู้กันอยู่ว่าเป็นอย่างไรก็ให้ฝากข้อคิดไว้ด้วยนะฮะทำไมไม่พูดไปเลยแบบนี้ก็พูดไปเลยสิฮะว่าถ้ามีเบื้องหลังคือใครหรือไม่ก็พูดไปเลยสมน้ำหน้าที่โดนตีพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีก็มีคนตำหนิผบ.ตร.เยอะเหมือนกันที่ไปใส่เรื่องนี้เข้ามาและนี่ไงแล้วเราจะมั่นใจถึงการทำงานได้ยังไงว่าสุดท้ายมันจะออกมาเป็นแพ้หรือเปล่าออกมาแล้วจะบอกว่าเป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่พอจะเดากันได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็เจอชายชุดดำฝั่งนี้อยากหาคนผิดใช่ไหมหาคนผิดคุณก็เจอมาแล้วไงปี53คนผิดกลายเป็นชายชุดดำผมไม่เข้าใจเลยว่าจะพูดแบบนี้ทำไมคุณไม่ได้เป็นนักการเมืองคุณจะพูดแบบนี้ไปทำไมตัวคุณเองอ่ะนะนี่แหละคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองผบ.ตร.เนี่ยควรจะลาออกแล้วไปเป็นส.ส.ซะก็แล้วยังไงให้ทุกคนไปอยู่ในสภาแล้วคนข้างนอกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะท้วงติงการทำงานของสภาพูดจาไม่เหมาะสมจริงๆผบ.ตร.